สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนเชื่อมต่อกล้องนะคะผ่านไวไฟโดยที่ไม่ต้องสแกน QR code นะคะในกล่องนะคะจะมีอะแดปเตอร์ให้ค่ะไว้สำหรับเสียบเชื่อมต่อกับตัวกล้องนะคะขั้นตอนแรกค่ะนำสายนี้เชื่อมต่อเข้าไปที่ตัวนี้นะคะเสียบปลั๊กได้เลยค่ะลูกค้าหลังจากเสียบปลั๊กแล้วนะคะได้ทำการกดรีเซ็ตค่ะที่ตัวกล้องจะเห็นปุ่มอยู่ตรงนี้นะคะในกล่องจะมีเข็มจิ้มให้ค่ะจิ้มกดค้างไว้ 3-5 วิค่ะลูกค้าระหว่างเรากล้องรีเซ็ตนะคะเราสามารถโหลดแอปนี้มาได้เลยค่ะแอปพลิเคชันของ UC ค่ะลูกค้าหลังจากได้ยินเสียงสัญญาณค่ะกดเข้าแอปพลิเคชันได้เลยนะคะกดเพิ่มที่อุปกรณ์ใหม่ค่ะลูกค้าเราจะเชื่อมกล้องด้วยวิธีการเชื่อมผ่าน Wi-Fi นะคะไม่เชื่อมผ่าน QR Code ค่ะในกรณีที่ไม่มี QR Code ค่ะลูกค้าอยู่หน้านี้ให้กดดำเนินการต่อค่ะและกดขั้นถัดไปกดเพิ่มผ่าน Wi-Fi ค่ะตรวจสอบชื่อ Wi-Fi และรหัส Wi-Fi ให้ถูกต้องนะคะลูกค้ากดขั้นตอนถัดไปค่ะจะขึ้นแบบนี้นะคะไปเชื่อมต่อ Wi-Fi กล้องที่ขึ้นต้นด้วย GW นะคะกดไปเชื่อมต่อค่ะเรามาที่หน้า Wi-Fi นะคะลูกค้าให้เราเชื่อมต่อ Wi-Fi ที่ขึ้นต้นด้วย GW นะคะกดเข้าไปได้เลยค่ะหลังจากเชื่อมต่อสำเร็จนะคะกลับไปที่ตัวแอปของเราได้เลยค่ะลูกค้ากล้องจะทำการเชื่อมต่อเข้ากับ Wi-Fi นะคะกำลังเชื่อมต่อรอสักครู่ค่ะขั้นตอนนี้ใช้เวลานิดนึงนะคะลูกค้าอุปกรณ์ออนไลน์แล้วขั้นตอนนี้เชื่อมต่อสำเร็จแล้วนะคะสามารถตั้งชื่อกล้องของเราได้เลยค่ะว่าจะให้เป็นส่วนไหนคะลูกค้าสำเร็จเรียบร้อยค่ะกดตรวจสอบอุปกรณ์ของฉันค่ะลูกค้าแค่นี้เราก็จะสามารถดูกล้องแบบเรียลไทม์ได้แล้วนะคะลูกค้าตั้งค่าระบบในนี้ได้เลยนะคะหมุนขอบคุณค่ะ